ผู้ชายเขาร้องเป็นเพลงของเขาแล้วนะเราต้องร้องเป็นเพลงของเรานะสามสาวอยากกินเบอร์กุเต๋นะเมื่อกี้ผู้ชายข้อดีของเขาคือเขาร้องเป็นเพลงของเขาไปแล้วนะตอนนี้ครูก็อยากให้หนูร้องเป็นเพลงของพวกหนูละไม่ใช่เป็นเพลงที่เราเอามาแล้วเป็นภาระนะสมาธิดีร้องอย่าให้เป็นภาระนะร้องให้เป็นเพลงของเราเองเล่นให้มันเป็นอัลบั้มของเราอ่ะอัลบั้มของเราเองอ่ะอารมณ์อย่าทิ้งไม่เอาเต้นหน้าตายตายไม่เอาเต้นมีความรู้สึกตลอดสายตาลุ้นมาแล้วนะสบายๆแบบนี้ไม่เป็นกรีนปล่อยแบบนี้ฮัลโหลความรู้สึกตลอดเวลาแล้วนะไม่ร้องก็ส่งไว้กูจะหลุดนะอย่าหลุดออกไปจากเพลงกลับมาละดีเก็บไว้ตลอดมารวมกันหน่อยดิตอนนี้ขาดเลยเขาไม่มีฮอยเลยคือเราให้เขาเทลอะไรเราเทล I love you อะไรเงี้ยเทลมีสิ่งที่บอกตอนนี้มันไม่เห็นความต้องการเทลมีเลยอ่ะมันเหมือนร้องไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่มีความอยากได้ยินคำนั้นจริงๆเลยอ่ะข้อแรกนะไม่รู้ว่าเทลมีไปเพื่ออะไรในข้อแรกข้อที่สองก็คือมันไม่ได้มาด้วยกันน่ะมันต่างคนต่างมาไปหน่อยหมายถึงว่าอารมณ์ร่วมนะไม่ใช่วิธีการร้องนะถูกครูเข้าใจกินก็เป็นคนเข้าใจอะไรตรงข้อที่สามก็คือว่ามันยังมีความกังวลน่ะมันยังมีความห่วงอะไรอยู่เยอะไอโชว์ของผู้ชายเมื่อกี้มันเหมือนโชว์แบบไม่มีอะไรจะเสียนึกออกป่ะแบบมันอุทิศแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ของเราอ่ะเรายังกังวลยังอะไรอยู่เยอะมากเลยอ่ะสายตาที่รู้สึกในการสื่อในการร้องเนี่ยตอนนี้ที่เห็นชัดๆเนี่ยกลับกลายเป็นเห็นจากกู๊ด
แบบอารมณ์ในการร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเทลมีเหมือนเขามีคนนั้นอยู่จริงๆ1คนอะไรเงี้ยซึ่งเรา2คนน่ะยังมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นพอเรามองไม่เห็นปุ๊บไอ้ความรู้สึกของเราที่มันไม่มีความหมายที่จะบอกใครเป็นพิเศษอ่ะมันก็เลยทำให้เพลงมันไม่มีความเป็นพิเศษสมมุติว่าของผู้ชายครูบอกว่าเออขอให้นึกเป็นของเขาแล้วเขาก็จะร้องให้กับแฟนคลับผู้หญิงของเขาได้สนุกได้กรี๊ดเต็มที่ได้ยิ้มเต็มปากอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราอ่ะมันเหมือนอินเนอร์มันยังไม่มีอะไรเพื่ออะไรเท่าไหร่มันก็เลยทำให้โชว์เป็นลักษณะแบบว่าต่างคนต่างมาไปหน่อยแล้วก็ไอพอแบบพอคนอื่นร้องปุ๊บเราก็จะเห็นความกังวลหรือความคิดที่อยู่ในตัวเราเหมือนว่าท่อนต่อไปเราจะร้องว่าอะไรหรือบล็อกเราจะต้องไปเต้นตรงนั้นด้วยท่าไหนอะไรเงี้ยมันยังค่อนข้างมีอยู่ชัดเพราะฉะนั้นครูว่าจริงๆแล้วพอถึงเวลาโชว์จริงหนูก็ต้องร้องได้แหละเสียงหนูก็ต้องหลบถึงหรือร้องถึงอยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องปรับมุมมองใหม่ก็คือเรื่องของอินเนอร์ในการแสดงเพลงนี้จริงๆเพราะว่ามันยังไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นเพลงของเราอ่ะเราดูปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อเขาพยายามที่จะเป็นเขาพยายามที่จะร้องแต่ว่ามันยังไม่รู้สึกสบายเหมือนว่ามันเป็นเพลงของเราเดี๋ยวลองใหม่ทีแล้วลองช่างมันซิลองช่างมันแบบว่าไม่ต้องมีอะไรจะเสียแล้วลองเป็นฟีลแบบว่าเป็นเพลงของเราเป็นคอนเสิร์ตของเราสมมุติว่าเราเป็นศิลปินจริงๆแล้วเราก็ร้องเพลงนี้แล้วนี่มันเป็นคอนเสิร์ตแรกที่เปิดตัวอัลบั้มของพวกเราแล้วเราก็จะร้องเพลงของเราเองให้มันดังให้มันเพาะให้คนเขาจำได้ลองตั้งอินเนอร์ใหม่แล้วก็ความต้องการของการเทลมีแล้วเราจะมีความสุขแค่ไหนแล้วถ้าเกิดเขาไม่ยอมเทลล่ะเราจะงอนไหมเราจะโกรธไหมหรือเราจะเสียใจหรือเปล่าตรงเนี้ยครูขอชัดๆหน่อยมันจะได้มีความหมายเวลาเราร้องคำว่าเทลมีเทลมีไม่งั้นสายตามันว่างเปล่ามันไม่รู้ว่าจะเทลอะไรหรืออยากรู้จริงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะขออินเนอร์แบบ 2-3 อย่างเนี้ยคือ 1. ไม่ต้องกังวลอะไรไม่มีอะไรต้องเสียแล้วลูกต้องส่งออกมาอย่างเดียวเลยให้มันสนุกสดใสในเพลงนี้ให้ได้2ก็คือให้มันรู้สึกว่ามันเพลงของเราแล้วก็อย่างที่3ก็คือเพิ่มความต้องการเข้าไปคำว่าเป็นเพลงของเราก็คือเรา3คนนะไม่ใช่เป็นเพลงของเราคนใดคนหนึ่งแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันการที่รับส่งกันมันก็ยังคงต้องมีอยู่ในงานกลุ่มอยู่ดีและอันสุดท้ายก็อย่างที่บอกเพิ่มความต้องการหน่อยหนูอาจจะเพิ่มความต้องการในการแสดงนี้เพื่อให้แฟนคลับผู้ชายได้มีความสุขหรืออยากจะส่งถึงเทลมีไปให้ใครสักคนหนึ่งที่เราอยากจะได้ยินในสิ่งนั้นจากปากเขาหรืออะไรเงี้ยไม่งั้นมันไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีวิญญาณเนาะขอ3อย่างขออีกทีหนึ่งเวลาร้องอ่ะสายตามันจะได้มีความหมายถ้าเรามีความต้องการที่จะส่งเมสเสจนี้ไปถึงใครท่าตรงไหนอ่ะพี่นัทท่าตรงไหนอยู่ยังคิดไม่ออก